นัดเป็นผู้หญิงเหรอครับนี่เรื่องจริงเหรอทำไมไม่มีใครคิดจะบอกเรื่องนี้กับพี่วินเลยอะรู้ไหมว่าพี่วินเขาทรมานแค่ไหนเขาแค่หลักการไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งก็หน่อยเจ็บแค่นี้ไม่ตายอะนะไม่เคยมีใครเล่ารายละเอียดเรื่องแม่ของผมเลยขอบคุณมากเลยครับลุงนี่ลูกแม่เธอฉันให้เธอได้แค่นี้ไหนๆฉันก็รู้แล้วไม่คิดจะเปิดเผยงั้นสิฉันขอโทษฉันไม่ได้มีเจตนาจะโกหกนะเธอไม่ใช่แค่หลอกเขานะแต่เธอหักหลังเขายังเลือดเย็นฉันขอให้เธอรอเธอรอฉันแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอน้อยเธอหมดหวังแล้วกลับมาหาฉันเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขารักน้องชายเธอไม่ได้รักเธออย่างเงี้ยเหรอจุนจุนแต่พี่ก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอ่ะเขาเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันอ่ะพี่นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอ้นัทเป็นผู้หญิงไงพี่บอกว่านายเป็นผู้หญิงอะจริงหรือเปล่านายเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าบอสบอสบอสฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกบอกฉันสินายไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมนายหลอกฉันให้ลงคอเขาไปบ้างล่ะไม่ได้เรื่องเลยพูดก็พูดเถอะนะทำไมต้องโกรธกันโดยที่ไม่ฟังกันก่อนทำแบบนี้มันเกินไปนะฉันน่ะไม่ถูกชะตาด้วยตั้งแต่แรกแล้วดูก็รู้ว่าเจ้าอารมณ์ช่างเขาเป็นไรเล่าเดี๋ยวฉันหาคนดีๆพี่เองก็ได้ถึงพี่จะไม่เจอเขาแล้วถึงเขาจะไม่อยากเจอพี่พี่ก็อยากบอกเขาว่าพี่รักเขาจริงๆเอาเข้าไปก็ไปบอกเขาเองแล้วกันแหมลูกแม่เป็นสาวแล้วนะเนี่ยร้องไห้เรื่องผู้ชายได้ละแม่ร้องไห้เรื่องผู้ชายเกี่ยวอะไรกับโตเป็นสาวเนี่ยนี่คุณหมอจะมาตรวจคุณแม่รีบกลับนะคะได้หนูคั้นมาเองเลยค่ะดีใจที่คุณแม่ทานได้ฉันต้องกินเพื่ออยู่คุณแม่คะหนูมาคิดๆดูแล้วเราไม่ควรที่จะใจดำกับเขาขนาดนี้นะคะให้เขาได้เจอลูกแต่ลูกไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อเขาคงทรมานใจเราจะให้เขากลับไปทั้งอย่างนี้เหรอคะเห็นก็ว่าจะกลับสองนี้แต่ผมคิดว่าคงจะเลือกเพราะเขาอยากกลับมาเจอวินอีกครั้งถึงเขาจะไม่บอกว่าเป็นพ่อแต่คงอยากกลับมาเจอวินเรื่อยๆครับก็น่าเห็นใจเขานะฉันเองก็เข้าใจเขาแต่เราต้องคิดถึงวินเป็นสำคัญว่าอะไรจะดีที่สุดสำหรับวินเพิ่งรับเข้ามาเมื่อวานนี้เองยังกล้ามาทำงานอีกเหรอที่นี่เขารับเฉพาะผู้ชายนะฉันก็แค่อยากบอกความในใจกับเขาอะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาอยากให้ฉันไปฉันก็จะไปเห็นแก่ตัวทำอะไรไม่เคยนึกถึงคนอื่นฉันไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆไม่เข้าใจก็ช่างนายสินายไม่เข้าใจนัดแล้วนัดมันจะยังไงเสียแล้วนัดเอาไปให้ลุงสมไปจะโมโหอะไรนักหนา
ในเมื่อเขาชอบกันนัดเป็นผู้หญิงแล้วไม่ดียังไงคนชอบกันเขาหลอกกันแบบนี้เหรอแล้วพี่วินน่ะจะเชื่อใจคนแบบนั้นน่ะได้อีกยังไงเห็นความเชื่อใจสำคัญนักเหรอแล้วทำไมนายถึงมีกิ๊กไปทั่วบอสครับคือผมขอโทษครับที่ผมโกหกบอสไปเพราะว่าผมรักแน่นะฮะน้องสาวนัทเห็นหน้าซื่อๆอีกนายไม่คิดเลยว่าจะกล้าโกหกฉันฉันคิดเงินเดือนให้นัทอีก6วันถึงจะครบเดือนจะให้คิดเต็มเดือนเลยไหมก็แล้วแต่สิครับเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องถามเลยเด็กคนนั้นน่ะปากกัดตีนถีบเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวพ่อเขาตายตอนอายุ16ก็เลยต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซะเองไอ้ที่ห้าวเหมือนผู้ชายเนี่ยก็เพราะวันๆเขาหมดแต่ทำงานใช่ว่าเขาจะแฮปปี้นะที่หลอกเธอน่ะแต่ก็ช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของฉันนี่นะจ่ายเงินเดือนเขาแล้วไล่ออกไปซะนายจ้างเองนายก็ไล่เขาออกเองดิฉันมาคิดดูนะพอไปถึงนิวยอร์กฉันคงไปโรงเรียนอะไรเพิ่มแล้วก็หยุดทำงานสักพักหนึ่งถ้าเธอไม่ได้จะไปเพราะเรื่องงานก็แปลว่าเธอจะไปเพราะฉันเธออยากกลับไปอยู่กับฉันจริงเหรอฉันแค่อยากไปจากที่นี่แล้วถ้าเขาตามไปง้อคนที่หนีก็เหมือนโจรคนที่ไล่ตามก็เหมือนตำรวจนะแต่เธอดูเหมือนอยากจะเป็นโจรที่ให้ตำรวจจับจับกันแล้วใช่ไหมครั้งนี้ครั้งที่2เราเคยเจอกันมาแล้วครั้งนึงที่นิวยอร์กครั้งที่3นะครับเราเคยเจอกันที่นู่นมาแล้ว2ครั้งกินข้าวมาหรือยังเราเพิ่งไปกินข้างนอกกันมาอยากดื่มอะไรก่อนไหมกาแฟแล้วกันผมได้ดูหนังที่คุณทำเพลงให้แล้วนะสนใจทำร่วมกันไหมงานแสดงดนตรีกับศิลปะผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับพอดีกาแฟหมดดื่มชาก่อนแล้วกันเธอจำชานี่ได้ไหมชาเลมอนบาร์ใช่ฉันซื้อที่ร้านนั้นไงที่อยู่หลังบ้านพักตากอากาศเธออะจำไม่ได้หรอร้านนั้นไงที่มีสวนสมุนไพรอยู่หลังร้านด้วยอะฉันจำได้จอยคอฟฟี่ช็อปใช่ร้านนั้นแหละที่เธอชอบกินยำโรเลมอนขอโทษนะครับคุณช่วยออกไปก่อนได้ไหมผมมีเรื่องใหญ่จะคุยตามลำพังกับจูน2คนนะครับโอเคครับผมกำลังจะกลับพอดีเดี๋ยวฉันมานะ
ทษนะเขาโกรธฉันอยู่อ่ะจะถือสาทีเขาเลยนะเธอก็รักเขาเขาเองก็รักเธอแล้วยังจะมีปัญหาอะไรอีกอ่ะฉันต้องตอบด้วยเหรอเนี่ยเธอก็รู้นี่ว่าฉันยังรักเธออยู่ทั้งที่รู้อ่ะนะก็ยังใช้ฉันมาเป็นเครื่องมือเพื่อยั่วโมโหเขาอีกฉันขอโทษบอกฉันมาตามตรงเถอะว่ามันมีเรื่องอะไรกันแน่ฉันไม่ชอบให้เขาไปมองผู้หญิงคนอื่นอ่ะนี่ฉันควรจะชมที่เธอพูดตรงๆหรือว่าควรจะโกรธที่เธอเอาฉันมาเป็นเครื่องมือดีเนี่ยฉันรู้สึกผิดกับเธอจริงๆนะจะเลิกกินยามโรเลมอนแล้วนะไปนะไม่เรียกแท็กซี่เหรอฉันอยากเดินอ่ะตอนฉันเจอเขาอ่ะฉันรู้สึกหึงยังไงก็ไม่รู้ถือว่ามันแปลกปะล่ะเธอต้องการแบบนี้จริงๆอะเหรอไม่มีฉันเธอก็แฮปปี้เธอมีความสุขเวลาอยู่กับเขาจริงๆอะเหรอเธอต้องการอะไรกันแน่ไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการหรอกเหมือนที่เธอไม่ได้ใจจากนัทอะไรอีกล่ะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะจูนเราเลิกมีที่ถีต่อกันได้ไหมฉันเคยขอเวลาเธอเพื่อแต่ใจกับเขาตอนนี้ฉันทำได้แล้วเธอแน่ใจแล้วเหรอตอนฉันบอกว่าจะไปฉันนึกว่าเธอจะบอกฉันว่าตัดใจได้แล้วแล้วก็ขอร้องให้ฉันอยู่แต่เธอกลับขอเวลาจากฉันฉันรู้นะว่าเธอไม่ชอบโกหกอ่ะแต่ตอนนั้นฉันก็ได้แต่หวังว่าเธอจะโกหกฉันแล้วบอกว่าจูนฉันจบกับเขาแล้วฉันมีเธอแค่คนเดียวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจะฟังเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเธอขอเวลาก็เพราะว่าเธอยังตัดใจไม่ได้ก็ฉันไม่ชอบโกหกอ่ะแล้วทำไมเธอถึงไม่เชื่อฉันอ่ะไหนมองตาฉันสิเธอตัดใจจะเข้าได้แล้วจริงๆเหรอเวลาแค่นี้คงสั้นเกินไปสำหรับเธอฉันน่าตัดใจจากใครได้ไม่ยากแต่เธอไม่ใช่กว่าเธอจะรักใครสักคนใช้เวลานานจะให้เลิกรักก็คงต้องนานพอกันเพราะเธอไม่เหมือนฉันจูนตั้งแต่เรารู้จักกันเธอไม่เคยมองใครเลยนอกจากฉันน่ะมีคนมาชอบเยอะแยะเธอก็ไม่เคยสนใจไปกินข้าวกับใครเธอยังไม่เคยเลยอ่ะจนกระทั่งเธอเจอนัดรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเมื่อก่อนทุกครั้งที่ฉันต้องการเธอจะคอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดฉันทำอะไรผิดเธอก็ไม่เคยว่าฉันเป็นที่หนึ่งของเธอตลอดเธอยังแย่มั้งมันเลยทำให้ฉันคาดหวังจากเธอมากเกินไปแต่ฉันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะ
จริงหรอกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วฉันเชื่อใจเธอไม่ได้อีกเหมือนเดิมแล้วสรุปว่าเธอต้องการจะไปถ้าเธอจะไปจริงๆเราคงต้องจบฉันไม่ชอบที่นี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ตัวเองไม่ชอบผู้หญิงคนอื่นน่ะเธอจะให้ฉันทนอยู่ได้ยังไงแล้วเธอก็เลยจะทิ้งฉันไปอย่างเงี้ยเหรอเธอไม่เคยให้โอกาสอะไรฉันเลยเธอสรุปเองตัดสินทุกอย่างไปเองคนเดียวฉันน่าผิดมากหรือยังไงอ่ะจนตอนนี้หรือเมื่อก่อนเธอก็ยังทิ้งฉันได้ง่ายๆพี่วินกลับแล้วเหรออืมฉันกลับก่อนนะอ้าวไม่รอกลับพร้อมพวกผมเหรอครับไม่ฮะไปแล้วเหรออืมโอ้ยกินเบียร์แล้วฉี่บ่อยชะมัดเลยฉันถึงไม่ชอบกินเบียร์ไงเบื่อต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆพี่จะไปโทษเบียร์มันทำไมดูดิกระดาษเรายังพับได้สาหร่ายเราก็เอามาม้วนได้น้ำเราก็ปิดก๊อกได้เครื่องบินเรายังให้มันบินถอยหลังได้เลย ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเครื่องบินที่ไหนบินถอยหลังได้เอ้างานวันเด็กไงบินผ่านโผนไม่เคยดูเหรอคือผมกำลังจะบอกกับพี่ว่าของทุกอย่างเราหยุดมันได้เราถอยหลังมันก็ได้แต่ใจผมบังคับมันไม่ได้ถึงต้องนั่งเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ไงคนแถวนี้มันเป็นอะไรไปหมดเนี่ยอกหักรักคุดหมดเลยบอกพี่ตามตรงนะผมเบื่อเต็มทีแล้วเกลียดมานั่งตามง้อเขาให้ผมนั่งรอเขาอย่างนี้นะขาดใจตายพอดีเออได้ข่าววันนี้ไปดูตัวมาเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยอย่าพูดเลยพี่แต่งหน้าอย่างกะลิงมองแป๊บเดียวผมก็รู้ว่าไปดึงหน้ามาไม่รู้กี่รอบไปกี่รอบเหรอที่ผมอยากได้อ่ะพี่ตรงนี้ใจมาพี่นานๆจะมาหาผมชวนผมกินเบียร์ดื่มมาดึกๆดื่นๆยังจะให้เขาหาอะไรให้กินอีกบ่นแรงนะเอาอะไรมานี่โอ้ยกินไม่เป็นละเบียร์เบียร์อะไรเอาอุตส่าห์แวะมาถึงบ้านซื้อเบียร์มาเลี้ยงหน่อยดิขี้เหนียวเออนี่ได้ยินว่าที่ร้านกาแฟขายดิบขายดีเออคนที่อยู่ไกลๆก็ยังดันดนมาที่ร้านเธอเลยนะเออมีเงินนี่มันก็ดีเนาะทำอะไรก็ลุ่งเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะมันอยู่ที่รสชาติโอ้เนี่ยแล้วถ้าไม่มีเงินมาตกแต่งที่ร้านเนี่ยถามจริงจะมีใครเข้าร้านไหมโอ้ยร้านเก่าหรอแจกฟรีไม่มีใครกินเลยมันก็จริงเหรอไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติอย่างเดียวไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันก็ทำเต็มที่ของมันทีแรกเนี่ยฉันก็ไม่เคยชอบหน้าของมันนะแต่ไปๆมาๆแก่แล้วสิเนี่ยฮะถึงได้เอ็นดูเด็กๆมันอ่ะโอ้ย
คบกับตาแสวงมันเถอะนะมันออกจะเป็นคนดีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มฉันก็รู้ก็ถึงอยากให้เขาเจอคนดีๆไงแล้วก็จะได้มีครอบครัวดีๆนี่เห็นว่ากำลังดูตัวกันอยู่นี่ก็อีกไม่นานเขาก็คงเจอคนที่ใช่เองแหละเจอคนที่ใช่เองแหละคิดมันดีๆนะนะไม่งั้นเธอเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าคานผูกๆมันหล่นลงมาเออนี่ไอ้นัทอ่ะกับเจ้านายของมันอ่ะตกลงเป็นยังไงเอ้ยที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าฉันเห็นไอ้นัทอ่ะมันซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยซึมอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกนะตอนนี้มันจะเป็นจะตายแต่อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นผมทำใจได้หนุ่มๆสาวๆก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนฉันนี่เราโกรธจริงๆเหรอเอ้าเป็นเธอจะโกรธไหมล่ะเออไม่พูดละเพื่อนอุตส่าห์แวะมาถึงบ้านนึกว่าจะได้กินเบียร์นะไม่มีเบียร์เลยใจก็ดำสวยก็ไม่สวยกลับดีกว่าเว้ยนี่แล้วอย่าดื่มหนักนักล่ะเธอเป็นเมียฉันเหรอเอ้าจ้างก็ไม่เอาไปบนฉันมีแต่คงไม่ถึงว่าจึงไม่เวทนาเรื่องนะขอใจแหวกบ้านเป็นคนดีแม่มาแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่บ่ายๆจ้ะทำไมไม่โทรหาผมนะครับจะได้รีบกลับมาผมไม่ได้กินข้าวต้มฝีมือแม่นานแล้วนะครับไม่ได้แกล้งพูดเพื่อเอาใจแม่ใช่ไหมผมพูดจริงๆครับผมคิดถึงฝีมือแม่มากเลยอ่ะกินด้วยกันไหมโอ้ยกินดึกๆเดี๋ยวแม่ก็หลงพุงหรอกเอาแม่แล้วผมอ่ะกินช้าๆสิลูกผมไปเจอเพื่อนพ่อมาแล้วนะครับพ่อเขาเล่าให้แม่ฟังแล้ววินคงอยากจะเจอหน้าแม่แท้ๆผมเห็นรูปแล้วครับลุงคนนั้นเขาเป็นคนให้มาเหรอดูเหมือนพวกเขาจะสนิทกันนะแม่น้อยใจหรือเปล่าครับเปล่าจ้ะเขาให้กำเนิดลูกที่น่ารักแต่ก็ต้องมาด่วนจากไปซะก่อนแม่เองถึงได้ทั้งรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะขอบคุณเขาแม่ครับจ๊ะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากให้เฉยเพราะในโลกนี้คนที่ผมจะเชื่อใจได้คงจะมีแต่แม่คนเดียวโหสวยจังเลยอ่ะนั่งก่อนสิครับขอบใจขอบใจเออนี่เอาไว้ฉันรวยเมื่อไหร่เนี่ย
ธอขายต่อให้ฉันก็แล้วกันเนาะได้สิครับเธอนี่อ่อนไหวมากกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยภายนอกอะดูเย็นชาไม่สนใจใครแต่ข้างในอะอ่อนปวกเปียกเชียวแค่ผู้หญิงคนเดียวทำเธอเจ็บเจียนตายถึงขนาดนี้เชียวไม่เห็นมีอะไรน่าขำเลยครับนี่ฉันเองก็เคยรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงนี้ผู้จัดการเคยเปิดร้านด้วยเหรออืมเธอเป็นเทพธิดาประจำใจฉันเลยเชียวแหละทุกคำที่ออกจากปากเธอเนี่ยล้วนแต่เป็นคำโกหกทั้งนั้นบอกฉันว่าไปเที่ยวกับเพื่อนที่จริงไปนั่งดื่มเหล้ากับผู้ชายบอกว่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่จริงไปแดนซ์กันทั้งคืนขอเงินฉันบอกว่าแม่ไม่สบายที่ไหนได้เอาไปซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อสร้อยโกหกขั้นเทพเลยเชียวตอนนี้เขาจะไปรู้ไหมเขาว่าไงเขาบอกว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกมันเป็นความฝันของเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังไงเขาก็ต้องไปให้ได้ฉันเองก็ไม่อยากให้ไปหรอกแต่เพื่อคนรักฉันก็เลยยอมให้เงินเขาไปเรียนต่อแล้วฉันก็รอเวลาผ่านไปปีนึงฉันถึงได้ข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วเราไปรักคนแบบนี้ได้ไงครับฉันมีหนี้ท่วมหัวแถมเสียเพื่อนเกือบหมดผู้จัดการขำอะไรอ่ะมันน่าโมโหจะตายเวลาฉันคิดถึงเขาทีไรฉันก็ขำทุกทีอ่ะเขาคงจะรักฉันมากเนาะไปดื่มเหล้ากับผู้ชายไปแดนซ์กับเพื่อนใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแต่ฉันก็รักเขาอยู่ดีอ่ะเขาคงกลัวฉันทิ้งเขาก็เลยต้องโกหกเพื่อที่จะอยู่กับฉันไงตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยทะเลาะ กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวผู้จัดการโม้แล้วสินี่เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันมีวิธีระงับความโกรธได้ทุกครั้งไปสมเป็นไงแกรักก็มากใช่ไหมแล้วแกจะโมโหไปทำไมแกจะโกรธไปทำไมถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยแกจะอยู่ได้ไหมนี่คือคำถามที่ฉันถามตัวฉันเองและทุกครั้งความโกรธก็จะหายไปถ้าผมยังรักนัดก็ควรให้อภัยเขางั้นน่ะหรอไม่เชื่อก็ตามใจเนาะกินเหล้าดีกว่าขอให้แก้วนะเอาเลยครับความรักเข้าใจยากอย่างนี้แหละหุ่นยนต์นัดจอมอื่นอะฉันให้นายเป็นของขวัญไม่ว่านายจะเป็นผู้ชายหรือเป็นเอเลี่ยนฉันเกลียดบอสฉันเกลียดบอสที่สุดแล้วก็คิดถึงThank you.
ิดไปก็ขำดีนะแกล้งทำตัวเป็นพี่น้องร่วมสาบานเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นรู้ว่าชอบกันถ้าฉันเป็นบอสฉันคงโกรธเหมือนกันเวลา3นาทีรีบๆพูดแล้วไปซะตอนแรกอ่ะฉันไม่คิดว่าบอสจะชอบฉันเพราะฉันเห็นบอสชอบพี่จูนเขาทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์เหนือกว่าฉันทุกอย่างอ่ะฉันก็เลยคิดว่าสู้เป็นผู้ชายแบบนี้ดีกว่าฉันเคยถามบอสว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงแต่บอสบอกว่าบอสจะไม่สนใจผู้หญิงอีกแล้วเราก็จะแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณย่าเลือกให้คนที่ดีพร้อมในชาติตระกูลทั้งการศึกษาฉันไม่อ่อนหวานเหมือนผู้หญิงหน้าตาก็ไม่ได้สวยแค่ฉันอยากอยู่ใกล้ๆแบบพี่น้องแค่ได้หยอกล้อได้สนิทสนมอ่ะแค่นั้นฉันก็มีความสุขแล้วทำไมคนที่ฉันรักต้องหักหลังฉันทุกคนเลยพ่อก็ไม่เคยบอกฉันเรื่องแม่แท้ๆส่วนเธอก็หลอกลวงฉันเมื่อคืนฉันคิดมากคิดจนปวดหัวคิดว่าทำไมทั้งเธอและพ่อถึงไม่ไว้ใจฉันเลยรักเธอมากนะแต่เธอไม่เคยเชื่อใจฉันเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมอสเข้าใจผิดแล้วอ่ะเธอรู้ไหมกว่าฉันจะทำใจยอมรับให้ได้ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงทั้งครอบครัวฉันเพื่อนฝูงฉันกว่าฉันจะตัดใจไม่แคร์คนอื่นเพื่อที่จะรักเธอรู้ไหมว่าฉันทุกข์แค่ไหนถึงใครๆจะหัวเราะเยาะฉันเนี่ยฉันขอแค่มีเธออยู่ข้างๆคอยบอกฉันว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่นี่ขอแค่เธอมั่นใจในตัวฉันน่ะแต่ผมไม่ใช่อ่ะเธอหลอกลวงฉันเธอหักหลังฉันฉันผิดเองฉันขอโทษฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกไปแล้วอ่ะฉันจะไม่ได้เจอบอสอีกแต่ที่ฉันบอกตอนนี้ก็เพราะฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้อยากแค่สนิทไม่ได้อยากเป็นแค่พี่น้องแต่เพราะฉันรักบอสเ
ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกเธอไม่เหมือนคนที่ฉันรู้จักนัดที่ฉันรู้จักอ่ะเขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเขาไม่กลัวที่จะเชื่อใจใครแล้วเขาก็มองโลกนี้สวยงามมันทำให้ฉันอยากเป็นเหมือนเขาแต่ไม่ใช่เธอเราอย่าเจอกันอีกเลยช่วยเคลียร์กันเหนื่อยให้นานด้วยนะครับทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแกจะโมโหอะไรนักหนาเลิกพูดนะครับไม่ฉันจะพูดแกเคยคิดบ้างไหมแกอาจเป็นทุกข์มากกว่านั้นเพราะอะไรที่แกเป็นทุกข์ก็เพราะแกรักเขาเลิกมีทิฏฐิแล้วหัดเปิดใจกว้างสินัดเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็รักแกแกควรจะดีใจถึงจะถูกอ่ะเปลี่ยนมุมมองตัวเองได้แล้วและหัดเข้าใจเขาบ้างทุกอย่างก็จะลงเอยแต่ไม่มีเรื่องได้ทุกวันจนคนอื่นพลอยไม่เป็นอันทำงานไปด้วยพี่วินออกไปข้างนอกกันเถอะทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวด้วยถ้าจะเลิกกันก็ไปเลิกกันเงียบคุยกันสองคนไม่ต้องทำให้คนอื่นเขาวุ่นวายไปด้วยเมื่อแกไม่ต้องการจะให้อภัยกันเข้าใจกันได้ฉันช่วยเองเชนไปบอกไอ้นัทเข้ามาเก็บข้าวของได้ละไปล่ำเปลือยเนี่ยนะพวกนายไปกันหมดเลยเหรอพี่วินออกไปข้างนอกให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาก็ได้พี่เดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนแกไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนะแกอยู่เฝ้าร้านนี้ไปเถอะฉันไปเองเพราะฉันทนมาพอแล้วทนมานานแล้วเบื่อที่จะทนแล้วสมลุงสมใจเย็นดีครับลุงสมไม่อยู่เนี่ยแล้วใครจะชงกาแฟล่ะครับเดี๋ยวลุงหาขายบ่นนะครับช่วยไม่ได้ผู้จัดการไม่ต้องไปหรอกผมไปเองอีกแค่เดือนเดียวผมไม่อยู่แล้วเหรองั้นก็ดีเลยอีกเดือนนึงฉันจะกลับมาคิดว่าฉันพักร้อนก็แล้วกันโอ้ยลุงสมจะใช้อารมณ์ดีครับไม่ได้ใช้อารมณ์แค่เกลียดเล็กน้อยและไม่ชอบคนที่ไม่เข้าใจอะไรโอ้ยลุงสมใจเย็นดีครับตอนนี้บอสเขาโมโหอยู่ครับแล้วพอเขาอารมณ์เย็นลงเนี่ยเขาก็โทรมาง้อเลยฮะนี่คิดมากเลยฮะเนี่ยคิดซะว่าได้ลาพักร้อนแล้วกันเนาะหน้าปวดๆอย่างนายอ่ะยืนทำหน้าเศร้าทำไมกลับไปทำงานเถอะตอบได้ไงนะเดี๋ยวฉันต้องหาแล้วไงฉันว่าเธอทำถูกแล้วพี่จะไม่ส่งไหมThank you.
ี่มาร์คกลับไปคงเปิดแกลเลอรี่ได้เลยนะเล่นซื้อรูปสวยๆไปเกือบหมดเลยแถมยังได้คนวาดอีกด้วยขอโทษจริงๆนะคะที่ไม่ได้อยู่จนครบสัญญาใจจริงฉันก็อยากให้คุณแสดงงานที่นี่ต่อนะแต่ฉันก็เข้าใจคุณทุกอย่างขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะไม่มีอะไรจะคุยกับพี่งั้นก็ไม่ต้องพูดฟังฉันอย่างเดียวก็พอฉันเจอนายครั้งแรกเมื่อ4เดือนก่อนเขามาส่งนมที่บ้านฉันงานเขาหนักมากเลยนะแต่เขาก็ยังล่าเริงได้ทุกวันจนฉันอดชื่นชมไม่ได้และผู้หญิงที่ฉันพาไปงานในวันนั้นก็คือนัทนี่แหละจริงๆฉันต้องการทำเพื่อไปชดจูนที่มาร์คมาเป็นสปอนเซอร์ในงานให้กว่าฉันจะรู้ว่าฉันชอบเขาเขาก็ชอบนายไปแล้วถึงขนาดว่าเขามานั่งร้องไห้กับฉันเลยนะเขาชอบนายมากพี่รีบพูดเข้าประเด็นเลยดีกว่านัดเขาอยากจะบอกความจริงกับนายแต่เขาไม่กล้าเขากลัวนายโกรธพูดตรงๆเลยนะฉันเนี่ยเคยชอบนัทแต่เพราะเขาชอบนายฉันก็เลยต้องตัดใจฉันไม่ควรจะชอบเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วตอนนี้ที่นัทเขายอมบอกความจริงกับนายคงเป็นเพราะเขาเชื่อใจนายและคิดว่านายจะเข้าใจเขาทุกอย่างที่ฉันอยากจะบอกก็มีเท่านี้แหละทำไมบ้านเป็นอย่างเงี้ยฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเธอเรื่องนัดอ่ะจะกลับอเมริกาเหรอทำไมมันปุบปับเงี้ยเราจะกลับมาเมื่อไหร่คงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะนัดใช่ไหมเพราะพิธีรักนัดเธอถึงทำใจไม่ได้สองคนนั้นน่ะเขาคบกันจริงจังขนาดไหนอ่ะเธออยากรู้อะไรอ่ะเธอน่าจะบอกฉันตั้งนานแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะว่าเขาสนิทกันถึงขั้นไหนอ่ะทีเขาเป็นฝ่ายแอบชอบนัดแต่ก็เป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเธออย่าโกรธนัดเขาเลยนะถ้างั้นเธอจะกลับอเมริกาทำไมอ่ะมันเป็นปัญหาระหว่างฉันกับเขาอ่ะเธอก็รู้นี่ว่าเราสองคนเป็นยังไงฉันไม่เอาแต่ใจทำอะไรไม่นึกถึงคนอื่น
แล้วก็เห็นแก่ตัวส่วนเขาก็เป็นคนใจเย็นให้อภัยแล้วก็ตามใจฉันตลอดฉันเคยคิดนะว่ารอยยิ้มอบอุ่นของเขามีไว้สำหรับฉันเท่านั้นฉันรู้ตัวนะว่าฉันทำตัวเหมือนเด็กๆแล้วก็ทำตัวเกินไปแต่ใจของฉันเนี่ยสิมันไม่ยอมฟังอะไรเลยมีเรื่องนึงที่ฉันไม่เข้าใจพิธีทำไมเวลาที่ฉันมาเกาะแกะเธอเขาไม่เคยว่าอะไรเลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันไม่มีทางสู้เขาได้หรือเพราะว่าเขามั่นใจว่าเธอไม่มีทางทิ้งเขามาหาฉันฉันก็เคยสงสัยเหมือนกันตอนฉันถามเขาก็บอกแค่ว่าเพราะเธอเป็นน้องชายเขามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกเขาเชื่อใจเธอถึงแม้ว่าเธอจะเผลอไปชอบใครแต่เขาก็มั่นใจในตัวเธอแล้วเขาก็รอให้เธอกลับมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจนัดล่ะฉันน่ะนับถือพิธีจริงๆนะการที่มีคนมาเกาะแกะคนที่เรารักเนี่ยมันน่าหงุดหงิดจะตายไม่รู้ว่าพิธีก็ทนได้ไงเป็นฉันนะฉันทนไม่ได้หรอกฉันเห็นเธอกับพิธีอ่ะรักกันเหนียวแน่นฉันเลยอิจฉาพยายามจะแยกเธอกับพิธีจูนอย่าไปเลยนะถ้าเธอทิ้งวิธีไปอีกอ่ะฉันต้องเกลียดเธอแน่แน่นี่เห็นห้องน้ำเป็นห้องนอนหรือไงเข้าไปร้องไห้อยู่เรื่อยเลยนี่ร้องไห้อีกแล้วล่ะสิพี่เปล่านะยังจะบอกว่าเปล่าอีกแม่พี่ร้องไห้อีกแล้วอ่ะแม่ไปเรียกทีสิฉันจะเข้าห้องน้ำโอ๊ยเลิกกวนประสาทฉันสักทีน่ะทำไมต้องว่าด้วยอ่ะไปซื้อสบู่ยาสีฟันมาป่ะไม่ไปอ่ะนี่ใช้ไม่ได้เลยนะปิดเทอมเนี่ยวันๆเอาแต่นอนดูทีวีเงินน่ะขอซื้อไอติมด้วยได้เปล่าแค่นี้ทำมาเป็นงบไปได้ฉันเองก็อยากบอกฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกไปแล้วอ่ะฉันจะไม่ได้เจอบอสอีกแต่ที่ฉันบอกตอนนี้ก็ว่าฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้อยากแค่สนิทไม่ได้อยากเป็นแค่พี่น้องแต่เพราะฉันรักบอสใจตัวเองบ้างไหมถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยแกอยู่ได้ไหมจริงๆฉันนั่งแท็กซี่ไปเองได้
ูแลตัวเองด้วยนะจูนพี่ไปเลยนะฉันมาคิดดูแล้วอ่ะฉันคงทนไม่ไหวแน่ๆถ้าเธอทิ้งฉันไปเหมือนคราวที่แล้วแต่มาร์ครอฉันอยู่ก็โทรไปบอกเขาสิฉันจอดรถเถอะฉันจะไปแท็กซี่นอกใจฉันเลยอ่ะทำไมฉันนอกใจบ้างไม่ได้อ่ะตอนที่เราคบกันน่ะเธอก็แอบไปคบกับไอ้มาร์คเป็นปีๆหรือแม้แต่ก่อนที่เราจะเลิกกันน่ะเธอก็ไปอยู่กับไอ้มาร์คแต่เธออ้างว่าไปทำงานฉันยอมเธอมาตลอดอ่ะฉันบอกกับตัวเองว่าฉันมันโง่ถ้าฉันไม่เชื่อเขาอ่ะฉันจะทำยังไงถ้าฉันไม่ยอมเขาอ่ะฉันจะทำอะไรได้แล้วทำไมเธอยังกล้ามีใจคนอื่นชอบเขาตรงไหนเพราะความใส่ซื่อหรือเพราะที่เขาน่ารักเธอรู้ไหมฉันสมเพชตัวเองมากแค่ไหนอ่ะเราเพิ่งนอนด้วยกันเสร็จเพิ่งไปอ่านเมสเซจเขาเธอรู้ไหมฉันอายแค่ไหนอ่ะฉันขอโทษนะที่ทำตัวทุเรศอ่ะแต่นั่นมันไม่ใช่ความรักอ่ะฉันแค่เผลอใจไปชั่ววูบอ่ะเผลอใจกับความรักต่างกันตรงไหนฉันไม่รู้จริงๆว่ามันต่างกันยังไงฉันรักเธอจริงนะจูนเธออย่าไปเลยนะอย่าไปเลยนะจูนจูนอย่าไปในที่สุดเขาก็ต้องง้อนายขืนผมเล่นตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนางฟ้าไม่กลับมาทำยังไงอ่ะนายอยากได้เขาไหมล่ะรับรองแผนเนี้ย
และไม่ผิดหวังแน่นอนตอนนี้ฉันอยู่โรบินสันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วรีบๆมาเลยฉันยุ่งอยู่ฮะไม่ว่างทำไมไม่ว่างไม่ว่างก็คือไม่ว่างดิฮะแค่นี้นะบ๊ายบายใครคะเป็นยังไงบ้างตีหน่อยสินะผมไปต่อจูนที่โน่นไม่ได้ครับเขาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อไปหรือเปล่าผมไม่อยากบอกคุณหรอกนะแต่จูนไม่ได้มากับผมแล้วเธอไปไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันวินเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยแกได้เจอคนที่ชื่อชัยรัตน์ใช่ไหมเขาคือพ่อแท้ๆของแกเธอกลับง่ายไปหรือเปล่าเลิกกินขนมปังเบเกอร์แล้วนะนานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรรักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายเมื่อวันเวลาที่คอยสั่งสอนกลับมาแล้วเพราะว่าเข้าใจตลอดมาหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่คือความคิดถึงที่เธอมันไม่รู้แล้วมันเป็นวันกับเองทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอฮัลโหลมาร์คพรุ่งนี้ฉันโทรหานะนี่จะทำอะไรอ่ะมาร์คมีงานเราต้องเลื่อนวันกลับเป็นอาทิตย์หน้าเธอเคยนอกใจฉันเลยอ่ะทำไมฉันนอกใจบ้างไม่ได้อ่ะฉันยอมเธอมาตลอดเธอรู้ไหมฉันสมเพชตัวเองมากแค่ไหนเราเพิ่งนอนด้วยกันเสร็จฉันไปอ่านเมสเซจเขาเธอรู้ไหมฉันอายแค่ไหนอ่ะตรงนั้นมันไม่ใช่ความรักอ่ะฉันแค่เผลอใจไปชั่ววูบอ่ะอย่าไปเลยนะ
จุนจุนอย่าไป